ในหัวข้อถัดมาครับ o p พเดทลิ i n ์ดอรนะครับคำสั่งนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานนะครับก็คือสามารถที่จะตรวจสอบต้นทางปลายทางของตัว o p พเดนะครับเพราะปกติแล้วในเวลาทำงานจริงๆ PI d o i n g ในโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะมีหลายแผ่นนะครับซึ่งตัว Op พ a g ทที่ออกเข้าตัว d o i n g เนี่ยก็มีจำนวนที่เยอะขึ้นนะครับการค้นหา d อ ing ก็จะอาจ จะเป็นเรื่องที่ลําบากนะครับในการตรวจสอบแต่ถ้าใช้คําสั่งนี้เนี่ยการเข้าถึงตัว o f อ p เพจของตําแหน่งดออิงเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งไปเปิดแสดงผลให้เราตรวจสอบได้ทันทีเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับในตัวโปรแกรมตอนนี้เราอยู่ที่ตัวดอร์อิงแผ่นที่2นะครับที่เราเพิ่งวางตัว o f อ p เพจคอนเนกเตอร์อินนะครับที่เราเพิ่งวางออกมานะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไป ใช้คำสั่งในส่วนของตัว off page linking d o นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูตรงคำสั่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดู d i a l o g ของ Detail นะครับของตัว off page ได้ทุกตัวนะครับโดยการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า off page attribute setting ตัวนี้ครับจากนั้นก็เลือกไปที่ตัว Symbol off page connector ครับเนี่ยฮะ ก็จะมีการแสดงผลดีเทลถ้าเราต้องการเข้ามาตรวจสอบด้านล่างมันจะมีปุ่มตัว c o n n e c t เตอร์นัมเด้วยถ้าเราอยากจะทราบว่ามันมาจากตัว d อร์อิ n งนัมเบอร์อะไรนะครับ c อนเน c t เตอร์เบอร์อะไรนะครับนี่ก็จะมีการแสดงผลด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบสำหรับการาลิงก์ข้อมูลของตัว Data ของ p o c e s s ตัวนี้กันดูนะครับนั่นกะ็คือเดี๋ยวเราลองทำการอัปเดตตัวค่าของตัว p o c e s s Line เส้นนี้ดูนะครับโอเคเราไปที่ตัวคําสั่ง assign tag ครับตัวนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ post เส้น p o s, end, s line นั่นเองนะครับเราลองเปลี่ยนค่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลองเปลี่ยนค่าในส่วนของไซส์ละกันนะครับจากาตัวท่อไซส์8นิ้วเป็น6นิ้วนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับก็ระบบก็จะมีการถามนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตในส่วนของตัว p r o s s line แน่นอนว่า line เนี้ย มันมีการลิงก์มาจากตัวข้อมูลของอีกชีตหนึ่งโดยผ่านตัว o ัพเดตคอน n น c เตอร์ก็ยืนยันครับโอเคระบบก็จะไปเปิดไฟล์ต้นทางขึ้นมาให้เราเลยนะครับว่าตัวอัพเดตที่เราปลายทางที่เรามีการอัปเดต Data ต้นทางก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับลองคลิกเข้าไปดูที่เส้น p โ o c เ s s line อันนี้ดูครับเห็นไหมครับก็จะเป็น6นิ้ว เดิมมันจะเป็น8นิ้วนั่นเองนะครับทีนี้คำสั่งของตัวที่เราจะใช้จริง,รงๆก็คือตัว off page link do ing นั่นเอง c o n n e c เตอรตัวนี้นะครับเราอยากจะทราบว่ามันไปเข้าชีทที่ do ing ไหนเราก็แค่เรียกคำสั่งนี้แล้วก็คลิกไปที่ Symbol เห็นไหมครับระบบเขาก็จะไปเปิดไฟล์ do ing ของตัวแผ่นนั้นขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็แสดงผลมาที่ตัว off p a g ให้เราเห็นค่าได้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งที่จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับ